เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมพระเครื่องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PLP Channel FC สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องพระหลวงปู่ทวดพระนิรันตรายของชาวไทยที่คนส่วนใหญ่ให้การเคารพและนับถือทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับพระเครื่องของหลวงปู่ทวดมีการจัดสร้างหลายเนื้อหลายพิมพ์หลายวาระเดี๋ยววันนี้จะมีพระเครื่องรุ่นไหนบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับหลวงปู่ทวดได้รับการนับถือกันอย่างกว้างขวางเป็นจักรพรรดิแห่งพระนิรันตรายหรือภาษาปากง่ายๆว่าเป็นพระที่เป็นยอดด้านแคล้วคลาดปลอดภัยคนส่วนใหญ่นับถือเป็นพระโพธิสัตว์ก็ว่าได้นะครับสำหรับคนภาคใต้ให้ความเคารพนับถือหลวงปู่ทวดเรียกได้ว่ามีความเคารพนับถืออย่างสูงสุดทั้งการที่มีวัดที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดอย่างวัดช้างให้กลิ่นธูปเปลวเทียนเครื่องสักการะไม่เคยขาดหายหรือจางไปแม้แต่น้อยเกจิอาจารย์ทั้งในอดีตจนปัจจุบันต่างให้ความเคารพบูชาหลวงปู่ทวดเป็นดังหนึ่งครูบาอาจารย์รูปสำคัญที่เห็นชัดเจนเช่นหลวงปู่ดู่พรมปัญโยวัดสะแกพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีอาจารย์ทิมในด้านวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดมีออกมามากมายหลายวาระและหลายวัดเช่นกันแต่ก็มีจำนวนหนึ่งที่ได้รับความนิยมด้วยมีความเชื่อในด้านความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังรวมทั้งการประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่กระทำกันอย่างเต็มรูปแบบลองมาดูกันนะครับว่าพระเครื่องหลวงปู่ทวดที่ได้รับความนิยมมีรุ่นใดกันบ้างอันดับที่1พระผงเนื้อว่านหลวงปู่ทวดปีพ.ศ.2497เรียกได้ว่าเป็นพระเครื่องที่เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดรุ่นแรกสุดก็ว่าได้นะครับมูลเหตุในการจัดสร้างเริ่มจากความฝันของอาจารย์ทิมวัดช้างให้ที่ได้ฝันถึงพระภิกษุโบราณและได้ค้นพบสถูปอัฐของท่านที่เรียกกันว่าสถูปของหลวงปู่ทวดสมเด็จเจ้าพระโกจากนั้นเมื่อวันที่18เมษายนพ.ศ.2497ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์เดือน5ขึ้น15ค่ำเวลาเที่ยงคืนได้เลิกพิธีปลุกเสกพระเครื่องณเดินดินบริเวณโบสถ์เก่าโดยมีพระอาจารย์ทิมเจ้าอาวาสวัดช้างให้เป็นองค์ประธานในพิธีและนั่งปกอธิษฐานหลังจากนั้นมีการอัญเชิญบารมีของหลวงปู่ทวดมาร่วมปลุกเสกจึงนับเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักภิกษุโบราณศักดิ์สิทธิ์ส่วนราคาการบูชาเท่าที่ตรวจสอบในปัจจุบันมีตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไปถึงหลักล้านกลางๆนะครับอันดับที่2เหรียญรุ่นแรกปีพุทธศักราช2500เรียกว่ารุ่นแรกก็คงไม่ผิดนักเพราะที่สร้างในปี2497นั้นจัดสร้างแต่เป็นเนื้อผงเนื้อว่านเป็นสำคัญแต่ในรุ่นนี้ปี2500พระอาจารย์ทิมจัดสร้างเป็นเหรียญใบเสมาเรียกกันในวงการว่าเหรียญหัวโตในการจัดสร้างรอบแรกเป็นเนื้อทองแดงจำนวน 3,000 เหรียญซึ่งหมดลงในเวลาไม่นานจึงต้องสร้างเพิ่มอีก 5,000 เหรียญแต่ให้แตกต่างกันโดยทำเป็นเนื้อกะไหล่เงินและกะไหล่ทองและสร้างในปี2501พุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญทรงใบเสมาด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิบนอาสนะฐานบัว2ชั้นบัวคว่ำบัวหงายศีรษะค่อนข้างใหญ่ด้านข้างทั้ง2เป็นอักษรไทยว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแต่งขอบเป็นลายกนกรูปใบเสมาด้านบนเป็นอักขระขอมเขียนว่านะโมพุทธายะด้านหลังด้านบนเป็นอักขระขอมว่านามะพระพระตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมด้านล่างจารึกชื่อพระครูวิสัยโสพลทิมในเรื่องค่าบูชาเท่าที่เห็นสวยๆเดิมๆเริ่มต้นกันที่ 500,000 บาทจนไปถึงหลักล้านขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอันดับที่3
พระผงหลวงปู่ทวดวัดปราสาทบุญญาวาสปีพุทธศักราช2506พระพิมพ์หลวงปู่ทวดของวัดปราสาทบุญญาวาสเป็นหนึ่งในจำนวนพระพิมพ์ที่จัดสร้างขึ้นส่วนคนที่นิยมนั้นเกิดจากมวลสารที่นำมาใช้ผสมในพระผงรุ่นนี้มีสมเด็จวัดบางขุนพรมเป็นจำนวนมากพิธีพุทธาภิเษกก็เป็นพิธีที่ถือว่าใหญ่มากเป็นรองเพียงพิธีพระ25พุทธศตวรรษเท่านั้นคณาจารย์ที่ดังๆและมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นมาร่วมปลุกเสกนับร้อยก็ว่าได้ถึงขนาดที่ว่าไม่มีที่นั่งอุโบสถต้องโยงสายสินออกมานอกอุโบสถนะครับนั่งปลุกเสกกันอย่างยาวนานพระดีเจตนาดีมวลสารยอดเยี่ยมพิธีครบถ้วนพระผงพิมพ์จันลอยของวัดปราสาทบุญญาวาสปี2506เป็นพระที่เรียกว่าของดีราคาเยาวชนก็ว่าได้นะครับพระครูสมุอัมพลเจ้าวาดได้รวมมวลสารผงวิเศษต่างๆว่านานาชนิดรวมทั้งแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาผสมจัดสร้างพระและในการนี้ได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์127รูปมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากเป็นประวัติการก็ว่าได้นะครับและพระที่มาร่วมปลุกเสกก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นอาทิเช่นอาจารย์ทิมวัดช่างให้หลวงปู่ทิมวัดละหานไล่หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีหลวงปู่นาควัดละคังหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมหลวงพ่อกวยวัดโคสีตารามหลวงปู่ดู่วัดสะแกหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อสุดวัดกาหลงและเกจิอาจารย์อีกหลายท่านเรียกได้ว่าเกจิอาจารย์ในยุคนั้นถูกเรียกนิมนต์มาปลุกเสกในพระเครื่องรุ่นนี้นะครับประกอบกับความดีเด่นอีก3ประการคือเจตนาในการสร้างดีผู้สร้างมีเจตนาสร้างพระเพื่อบรรจุในองค์พระเจดีย์เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและส่วนหนึ่งได้ทำการแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญในการนี้ตามแต่ศรัทธาส่วนผสมเนื้อพระมีวัตถุมงคลที่มีคุณค่าเพราะได้รวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งผงวิเศษจากเกจิอาจารย์ต่างๆผงตะไบกิ่งว่านและแร่วิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งผงและชิ้นส่วนแตกหักของสมเด็จวัดบางขุนพรมกรุเจดีย์ใหญ่ที่รวบรวมมามากมายนำมาคุกเขาในการจัดสร้างครั้งนี้ 3. พิธีปลุกเสกเรียกว่ายิ่งใหญ่และมีเกจิคณาจารย์ร้อยรูปที่นิมนต์มาจากทั่วทุกทิศของภาคของประเทศมารวมกันและนี่คือส่วนหนึ่งของพระเครื่องหลวงปู่ทวดยอดนิยมที่รวบรวมมาให้3รุ่นและยังมีหลวงปู่ทวดอีกหลายรุ่นนะครับที่มีเจตนาการจัดสร้างดีพิธีดีเกจิคณาจารย์ดีแต่วันนี้ขอรวบรวมมา3รุ่นก่อนนะครับหวังว่าได้ประโยชน์กับผู้รับชมไม่มากก็น้อยนะครับและหากข้อมูลข่าวสารผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ